สวัสดีครับนี่ดีต้อนรับเข้าสู่ i s s i o n to the Moon Podcast เอพิโซดที่252นะครับคุณอยู่กับประวิทธหานุสาหะครับวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของเทรนนิ่งว่าเอะเทรนนิ่งนี่เราเวลาเราทำเทรนนิ่งกับทีมงานนะฮะเราควรจะทำเยอะขนาดไหนนะครับเราแค่ไหนถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าเยอะไปน้อยไปยังไงนะครับแค่ไหนถึงจะเพียงพอกับ ความต้องการของทีมงานนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องเทรนนิ่งเนี่ยผมต้องขออนุญาตตอบคำถามที่ค้างไว้แบบพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องเทรนนิ่งกันตอนสุดท้ายนะแต่ว่าขอตอบคำถามที่ยังค้างอยู่ในอินบ็อกซ์ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับมีท่านถามเกี่ยวกับเรื่องหนังสือมานะครับเรื่องพัฒนาธุรกิจอะไรเงี้ยจริงต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ว่าเอาเล่มที่ผมนึกออกเดี๋ยวนี้เลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจส่วนตัวที่ผมชอบนะฮะ เล่มหนึ่งชื่อ The h a r d t i n g s p o u t h a r d t i n g s เล่มนี้ดีมากนะครับก็เป็นเล่มที่ผมรู้สึกว่ามันเขียนและมันเรียลดีนะครับอีกเล่มหนึ่งเนี่ยชื่อว่า t a n k s o r the Feedback นะฮะ t a n k s o r the Feedback ก็เป็นเล่มที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งคือ s e r i t o u a n เล่มนี้เป็นเล่มที่ป๊อปปูลาร์มากคนน่าจะได้อ่านกันเยอะอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเล่มที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วมันมันทำให้ผมเนี่ยมีมีม มีพลังอยากจะรุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเยอะมากนะครับท่านต่อมาถามรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือกที่ทํางานนะฮะคำถามคือเราควรเลือกบริษัทใหท้โอกาสเราในการทํางานที่กว้างแต่เป็นบริษัทขนาดเล็กมีวงเล็บว่าไม่มั่น,งนคงฮะหรือไปเติบโตในองค์กรใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เปิดกว้างในการทํางานมากนะักโดยผมให้ความใส่ใจกับเรื่องการได้เรียนรู้การได้บริหารรวมถึงได้รับผิดชอบในผู้ร่วมทีมมากกว่าเงินเดือนนะครับส่วนที่เหลือนี่คือบริบทนะฮะ คือเคยเคยเป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบมาละแต่ว่าตอนนั้นอาจจะไม่เวิร์กนะครับปัจจุบันก็เป็นครีเอทีฟอยู่ในเอเจนซี่ไซซิ่งไม่ใหญ่มากนะครับเนื่องจากเป็นแผนที่มีความสำคัญไม่มากในมุมผู้บริหารเนี่นะฮะจึงไม่มีตำแหน่งดีเรคเตอร์และแมเน g เจอร์ซึ่งผมก็น่าจะได้โปรโมทเป็นตำแหน่งนี้นะครับก็ในบริษัทนี้ก็ถือเป็นทีมบริหารแล้วตลอดเวลาที่ทำงานเนี่ยคุมโปรเจกต์ใหญ่ๆของบริษัทนะฮะที่มี ที่มีความเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าบริษัทต,ต่ำแต่ลงทุนสูงนะครับโอเคนึกออกละได้กำเรอย่างต่อเน,นื่องนะฮะโดยมีพัฒนาการที่ชัดเจนผมจึงมั่นใจว่าโอกาสก้าวหน้าละคาพูดของผมค่อนข้างมีน้ำหนักต่อผู้บริหารนะฮะในการประชุมผู้แปรทุกครั้งผมได้รับเชิญเข้าร่วมทุกครั้งนะครับพยายามคิดอย่างไม่มีอคติแต่ก็พบถึงความไม่ใส่ใจต่อความก้าวหน้าของผู้บริหารรวมถึงเหล่าแมเนเจอร์ที่เน้นแต่การแก้ปัญหารูทีนแม้กระทั่งความไม่เข้าใจในคอร์บิสเนสของบริษัทจริงๆ การลงทุนหลายอย่างจึงไม่เอื้อต่อ,อการเติบโตนะครับโดยผลประกอบการด้านการเงินพอร์ตแมนรวมถึงเทอร์นอเวอร์ของพนักง,งานทุกอย่างชี้ชัดซึ่งคานไปก็ไม่มีการรับฟังนะครับออขานไปก็มีการรับฟังแต่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ทาต่อไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะฮะดูจากเครือพารรวมถึงพื้นที่ที่ให้ผมคิดทดลองเสำนนปรัิสื่อจังๆผมไม่กังวลแต่บริษัทจะก้าวหน้าทันไหมนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าภาคองค์กรใหญ่ผมมั่นใจว่าคงถูกขีดฟังชนันการทํางานแต่ละตําแหน่งซึ่งคงไม่เปิดโอกาสให้ได้หๆกั อย่างที่ผมอยากทำนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถชั่งน้ำหนักเรื่องนี้ได้นะฮะโอเคผมผมตอบอย่างนี้แลวกันนะฮะคือคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายท่านก็คงคิดอยู่ในการทำงานกององค์กรขนาดเล็กแต่ไม่ได้มีโอกาสทำอะไรเยอะกับการทำงานเติบโตในองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงทำอะไรเยอะไม่ได้นอกจากตำแหน่งเราสูงจริงๆเนี่ยนะครับผมผมคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียของมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะในตัวมันเองนะครับ แต่ว่ายุคนี้มันก็เปลีป่ยน,นไปอีกนะคือองค์กรขนาดเล็กในอดีตเนี่ยนะครับมันก็มันก็คือเวลาเราพูดค anyway ําว <mind> ่าขนาดเล็กนี่เรา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 พูดถึงเรื่องของคนก่อนเห้ืนกันเนาะองค์กรขนาดเล็กในอดีตเนี่ยคือก็จะมีความเหมือนกับคือก็เป็นองค์กรขนาดเล็กอ่ะนะฮะมันก็ก็ต่อรองอะไรลําบากกับองค์กรขนาดใหญ่แต่ก็จะคือเขาก็มีพื้นที่อยู่ของเขาองค์กรขนาดใหญ่ก็แน่นอนนะครับทำอะไรกว้างขวางแล้วก็แล้วก็มีมีพลังมากกว่าแต่ผมมีความเชื่อว่า ในอนาคตด้านใกล้เนี่ยไอเอโคซิสเต็มนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับทั้งองค์กรขนาดใหญ่ขนาดเล็กถ้าเราพูดถึงจำนวนคนนี่นะครับจะจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นคือ <c oughs> หลายอันจะทํางานเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยนะครับแล้วก็ผมมีความเชื่อว่าไดนามิกของมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ที่ที่มีความชัดเจนในการแยกกันอยู่ชัดเจนว่าเออนี้เป็น SME อันนี้เป็นบร e, ิษัทคอร์เปอเรทแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นละนะฮะมันจะมีความเบลอๆหน่อยสองเส้นนี้นะครับที่กลับมากลับมาที่ ที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เรายังพูดถึงนะปัจจุบันอยู่นะคือผมตอบแทนไม่ได้นะว่าที่ไหนดีกว่าองค์กรขนาดใหญ่องค์กรขนาดเล็กเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของคุณต้องการอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็บอกมานิดนึงนะว่าอยากได้อยากได้การเรียนรู้เรื่องการบริหารมากกว่าเงินเดือนถ้าเกิดอยากได้การเรียนรู้เรื่องการบริหารเร็วกว่าก็องค์กรขนาดเล็กมีโอกาสจะได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันสตรัคเจอร์มันหลวมกว่ามันมัน มีโอกาสเราทำอะไรใหม่มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นองค์กรขนาดเล็กที่หัวหน้าเปิดกว้างด้วยนะนะค,คือคือก็ต้องเปิดกว้างให้ทดลองให้เรียนรู้ด้วยนะครับต้องลองดูว่ามันมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเยอะแม่กนะขณะที่องค์กรขนาดใหญ่เนีย่ยมีข้อดีเยอะมมกนะครับเพราะว่าเขามีทั้งทรัพยากรมีทั้งอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ อาจจะทําให้เราไม่ได้ไม่ได้มีโอกาส explore p r o j e c t ใหม่ๆเยอะมากนอกจากนอกจากว่าเราอยู่ในทีมที่ถูกดีไซน์มาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีทีมที่เป็นเรียกว่าเป็น prototyping ทีมก็ได้นะเรียกง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือเอาไปหาไอเดียใหม่ๆตลอดเวลานะครับทีมนี้ได้ทําอะไรเยอะมากแล้วก็เราก็เราก็ต้องงานก็ต้องสนุกมากด้วยเพราะว่ามีมีทรัพยากรเยอะ นะครับแล้วก็เป็นทีมที่เรียกว่าได้รับอนุญาตให้ทดลองอะไรก็ได้หรือเกือบอะไรก็ได้ที่เป็นธุรกิจใหม่ๆขององค์กรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้องค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมีทีมแบบนี้เยอะนะครับตั้งแต่ S c G นะครับปอตทนะครับแบงก์เกือบทุกแบงก์ก็มีนะฮะมันอาจจะมาในรูปของคล้ายๆกับ Venture Cap ก็ได้หรือว่าจะเป็น Accelerator ก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างที่ S c B เคยชื่อว่า1 0 X ที่คุณต้องกับวีวุเฮดอยู่นะฮะผมคือทีมพวกนี้ก็ ก็ผมว่าสนุกอนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในในทีมนี้โอกาสที่อาจจะได้ explore โปรเจกตใหม่แบบโหตลอดเวลาเนี่ยก็จะน้อยกว่าต้องลองไปพิจารณาดูนะว,ว่าคุณอยากทำแบบไหนมากกว่ากันนะฮะอย่างที่บอกครับผมคิดว่าคำตอบเนี่ยไม่มีผิดถูกมันขึ้นอยู่กว่าชีวิตของคุณคุณอยากได้อะไรนะครับท่านต่อมานะครับถามว่าผมมี หัวหน้าอยู่ในระดับสูงขององค์กรและมีลูกน้อง4คนนะครับหัวหน้าผมเป็นคนที่ perfectionist Perfect มากนะคะคือทุกอย่างละเอียดเรียกว่าง,งานที่ต้องส่งออกให้นอกแผนกต้องมีเวอร์ชันอินเตอร์เนเสมอซึ่งจะทำละเอียดมากส่วนเวอร์ชันอินเตอร์นก็มีแค่สิ่งที่จำเป็นต้องส่งออกนะฮะปัญหาที่เจอคือหัวหน้าผมมักจะสั่งงานที่ละเอียดและเยอะมากๆและให้ดิวเดทที่ไม่นานทาให้เกิดปัญหาเวลาผมต้องนํางานไปให้ลูกน้องทําต่อนะครับลูกน้องจะบ่นว่าไม่มีทางท,างทางําทันจริงๆแล้วที่เอามาให้ลูกน้อง ก็เกิดจากการที่ผมต่อรองกับหัวหน้ามาแล้วด้วยนะอยากท่งางาสถานการณ์แบบนี้ผมคุยกับลูกน้องยังไงร,รวมถึงการทํางานกับหัวหน้าแบบนี้มีคาแนะนํำไหมนะฮะจริงๆต้องคุยกับหัวหน้าด้วยนะครับคือผมคิดว่าคอนเซปต์อันหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้จะยังคิดวิธีพูดไม่ออกแต่ว่าคอนเซปต์อันหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือว่าเราต้องคุยกันว่าเราอยากจะได้อะไรตอนสุดท้ายนะครับคขาไมอยากจะได้อะไรตอนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แบบ พี่ต้องการรายงานความหนาหนา60หน้า <c oughs> คืออ,นนอ,นนอันนี้ถูกอยากได้อะไรแต่ต้องถามว่าอยากได้เรื่องนี้ไปเพราะอะไรด้วยทำไมถึงอยากได้เรื่องนี้จะเอารายงานหนาห0หน้าไปทําไมถ้าสมมติว่ารายงานหนาเพียง5หน้ามันได้ผลปลายทางเท่ากันอันนี้คือสมติโจทย์นะคำถามก็คือเราจะเอาไปทําไมครับถ้าเกิดว่าคําตอบคือเขาคนที่ใช้ต่อเขาจะเป็นจะต้องเอาสเปคละเอียดจริงจริยกตัวอ,อย่างาสมมติผมแบบแบบแบบเวลาเราสร้างตึกนะฮะมันจะมีแบบที่ละเอียดมาก นะครับที่ละเอียดแบบสุดๆไปเลยแล้วก็มันมันก็จะมีคนที่ทําแบบละเอียดกว่าคนปกติอีกคำถามคือทำไมคนหนึงทำแบบละเอียดกว่าคนปกติมันอาจจะเป็นเพราะว่างานมันดีเทลมากมันละเอียดมากเขาก็เลยต้องทําให้หรือเขาเป็นคนที่ต้องการที่งานออกมาเพอร์เฟกต์ร้อยเลูกค้าอยากได้ของที่แบบเอ็กเซพชั่นแลนี่ไม่ใช่ตึกเฉยๆแต่ต้องเป็นตึกที่สวยที่สุดในกรุงเทพอย่างเงี้ยงานหะนาะแบบมันก็จะต้องหนาวกว่าปกติอยู่แล้วนะครับคำถามก็คือว่าเราทําไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่า ตัวหัวแน่เนี่ยสามารถตอบได้เนาะหัวหนาของคุณน่ยบอกว่าเฮ้ย mm. เราทําเรื่องนี้ที่ต้องทำละเอียดขนาดนี mm. ้เพราะว่าอย่างนี้มันมีประโยชน์กับคนหนึ่งสนะครับคุณต้องเอาไอวายนะั้นะมาอธิบายให้ลูกน้องคุณฟังแล้วก็ต้องทําความเข้าใจว่าอ๋อที่ฉันทําไปเนี่ยฉันทาไปเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่แค่ทําเอาหนาอย่างเดียวแต่ว่ามันหนาแบบมันมีเหตุผลด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าหัวหนาเขารู้สึกว่าไม่อะฉันอยากทำหนาเพราะว่าฉันชอบหนาๆอย่างเงี้ยไอแบบเนี้ยต้องคุยกันนะว่า เอาจริงครับพี่คือการทําไปเนี่ยมันเปลืองทรัพยากรองค์กรนะที่มันทําเกินความจําเป็นไปเยอะๆเ,เนี่ยนะฮะมันมันมันเกินสิ่งที่เรียกว่ารอยเปอร์เซ็นต์ไปละคืออันนี้มันไอ้ที่เกินไปเยอะๆเนี่ยมันมันเป็นเวสนะมันเป็นเวสของเวลาคนอื่นก็ต้องคุยกันในเรื่องเอาไว้ไปคุยนะครับทําทําไมนะฮะอีกท่านหนึ่งถามมานะครับว่าเวลาจะทำอะไรใหม่ๆที่จะ disrupt อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องคิดถึง r o i ด้วยไหมนะฮะ ก็ผมตอบแบบนี้คือจริง,รง,รงๆตัวตัววัดเวลาเราทำโปรเจกต์ใหม่ๆเน okay. okay. exactly. uh ี่ยมันมีเยอะนะครับ ROI ถ้าเอามาวัดคงอาจจะไม่ผ่านดังนั้นต้องเอาเมทริกซ์อื่นมาแต่ผมยังเชียร์นะครับว่าควรจะมีเมทริกซ์เยอะๆอันหนึ่งที่อยากให้ไปลองอ่านดูก็คือพวกหนังสือสตาร์ทอัพที่เขาพูดเรื่องเมทริกซ์คือเมทริกซ์ของสตาร์ทอัพเนี่ยจะแรกๆยังไม่มีหรอก ROI เพราะว่ายังไงมันก็มันก็ยังไม่มีนะมันก็จะเป็น traction เรื่องอื่นเช่นผู้ใช้ที่เข้ามา sign up หรืออะไรเงี้ยซึ่ง ผมคิดว่าพวกนั้นมาอัดับได้หรือถ้าเกิดเอาที่ผมใช้แบบส่วนตัวแบบเพอร์ซันแนลนะผมใช้คาเวอร์ครับลองกลับไปอ่านดูนะฮะมันมีบทความที่ผมเขียนอยู่เรื่องคาเวอร์อยู่ในเพจมิชชั่นสุนุมูนนี่แหละอีกท่านหนึ่งถามมาว่าเนี่ยทำงานมาตามมาสิปีออกมาทํางานส่วนตัวได้5ปีนะครับรู้ข้อเสียงตัวเองว่าไม่ขยันเท่าทุกคนและขาดความสำเสิรและความตั้งใจนะครับก็คืออยากจะทําได้ดีกว่านี้นะฮะทั้งเรื่องกิจการแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแต่ขาดแรงจูงใจมีวิธีช อ,อันนี้ผมคิดว่ามันเป็น Person a l t r ท c k นี่แหละมันต้องถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราที่เราใช้แล้วมันกระตุ้นเราได้ดีอย่างอย่างตัวผมเนี่ยผมพูดเลยว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยะฮะมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องวิ่งคือมันมันมันวนๆอยู่รอบเรื่องวิ่งทั้งหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันประหลาดมากนะที่แบบเฮ้ยคุณเป็นซีอโอแล้วคุณเอาเรื่องวิ่งมาเป็นมาเป็นแรงผลักดันในการทํางานของคุณแบบเออผมบอกใช่คือคือผมเนี่ยผมเนี่ยอาจจะอาจจะรู้สึกว่า การที่เราได้ตื่นมาแล้วได้ทำอะไรสำเร็จในตอนเช้าคือวิ่งสำเร็จเนี่ยนะฮะออกกำลังกายสำเร็จเนี่ยมันเป็นมันเป็นแรงจูงใจที่จะให้ทำนู่นนี่ไปทั้งวันนะ่ะเออนะก็ลองหาดูครับว่าคุณเป็นคุณมีลักษณะแบบนี้คืออะไรท,ไรที่อะไรที่เป็นตัวกระตุ้นของคุณแล้วก็ผมว่าใช้นั่นแหละนะฮะเป็นแรงขับเคลื่อนครับอีกท่านหนึ่งถามมานะครับบอกว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่แถวต่างจังหวัดเนี่ยถ้าถ้าจะทำงานก็ต้องเข้ามาทํางานในเมืองเนะฮะ จนคนที่อยากจะพัฒนาบ้านเกิดหรือคนรุ่นใหม่ๆหรือน้อยเนื่องด้วยโอกาสในการทางานและค่าจ้างที่ถูกจะทาอย่างไรให้ต่างจังหวัดหรือบ้านเกิดของผมมีโอกาสในการหารายได้หรือหนุ่มๆสาวๆไม่ต้องดิน้นรนมาหารายได้ในเมืองโดยไม่ต้องรอรัฐบาลเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเอากระแสะแบบ global trend นี่นะครอันเนี้ยอาการจะหนักขึ้นเนะี่ยก็คือหมายถึงว่าคนจะย้ายเข้าเมืองใหญ่มากขึ้นนะครับมันมีตัวเลขของ ยูเอ็นนะฮะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณอีกสักปีต่อจากนี้คนประชากรครึ่งหนึ่งของโลกอะ่ะจะอยู่ในเขตที่เรียกว่าเป็นเขตเมืองนะครับซึ่งซึ่งมันก็อาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ท่านที่ถามมาอยากได้เลยเนี่ยนะฮะตอนนั้นมันมันเป็นเทรนทีนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ร้อถูกไหมคือมันก็จะต้องมีข้อยกเว้นหรือมันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปได้นะครับคาถามก็คือว่า ผมผมผมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่งานที่คนคนเดียวทำได้แต่มันเป็นงานระดับเอฟเฟอร์ตระดับใหญ่ผมอยากให้ไปดูคอนแกนสมาร์ิตี้คือคอนแกนก็เป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะดึงดึงเ,เขาเรียกว่าอะไรอะดึงศักยภาพของเมือ,องมาแล้วก็ทำให้ทาให้คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยรายได้ก็ดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างต้นแบบเลยนะครับจริงๆผมมี รุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ที่ท,ทาอันนี้อยู่เลยนะครับพี่พี่นัดนะฮะถ้าเกิดพี่นัดฟังอยู่ก็เดี๋ยววันนึงอาจจะขออนุญาตลองสัมภาษณ์พี่นัดเรื่องนี้ดูันก่อนก,ก็เห็นพี่นัดลงมีทีวีไปสัมภาษณ์นะฮะหรือ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 เพจใหญ่ๆนึงไปสัมภาษณ์เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องขอนแก่นอ๋อ smart city ซึ่งผมคิดว่าวิธีการคิดแบบนี้ครับก็คือทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐเนี่ยมาร่วมมือกันแล้วก็พัฒนาเมืองเป็นทางออกที่ที่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วในการทําให้คนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องย้ายเข้ามาอยู่ในคือพูดง่ายๆคือไม่ต้องมารวมตัวกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับก็ต้องทําให้สถานที่ที่อยู่เนี่ยจเจริญขึ้นนะครับท่านนี้น่าสนใจนะครับบอกว่าอ,อ,อยากจะบคุนปรึกษานะครับบอกว่าฟังเรื่องวิ่งมาราธอนนะฮะแล้วแล้วเขิมอยากออกกำลังกายดูแลสุขภาพบ้างนะครับแต่ลองลว,วิ่งไม่ใช่ทางตัวเองนะฮะจึงลองไปสมัครฟิตเนสเจ้าดังยี่ห้อหนึ่งนะครับ พราะมีคลาสหลากหลายให้เล่นแต่ค่าสมาชิกค่อนข้างสูงทีนี้แอบเครียดเพราะเราคิดว่าจริงๆออกกำลังกายที่ไหนก็ได้นะครับออกไปวิ่งสวนสาธารณะอยู่คอนโดก็ได้มีรู้วิ่งให้วิ่งนะฮะมีเพื่อนเครื่องปั่นจักรยานให้ใช้ทําไมต้องไปฟิตเนสด้วยแทนที่จะเอาเงินไปทําอย่างอื่นนะครับอีกมุมหนึ่งก็มองมาเพื่อสุขภาพนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เลยถามว่าการไปสมัครฟิตเนสเนี่ยคิดถูกแล้วหรือเปล่านะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะคือเนื่องจากว่า ผมเ่บางทีก็คือนอกจากไปวิ่งกันนะที่ต้องออกไปข้างนอกเนี่ยคือเนื่องจากตารางผมม,มันงานมันเยอะมากนะครับก็เลยก็เลยชอบออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเพราะว่ามัน,มนสะดวกดีนะฮะทีนี้เนี่ยโอเคแหละการออกกำลังกายที่บ้านในอุปกรณ์อเกินอะไรก็ไม่มีคลาสก็ไม่มีใช่ไหมผมผมแนะนำามานี้ฮะขออนุญาตแนะนำอีกครั้งนึงนะครับ Nike Training Club ะฮะคือเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ผมชอบมากคือคือ,ค,อคือมันมีครบมากแล้วก็ ประเด็นสาคัญก็คือคุณแทบจะต้องใช้คําว่าแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยคือคือมีเหมือนกันนตะคุณต้องมอีอย่างน้อยๆต้องมีแมต t โยคะอันหนึง่งแมตต์แมตโยคะหรือแมตอะไรก็ได้ที่คุณเอาไว้คือมันต้องมีท่าที่ลงมานอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีเวทก็จะเล่นคลาสที่มันยากขึ้นไปได้หรือ,อุปกรณ์นี่คือนิด,น,ดนิดหน่อยมากๆเรียกว่าน้อยมากๆนะฮะแล้วก็คือตื่นมาเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นแล,แล้วผมเชื่อว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่างอะไรกับไปฟิตเนสสิ่งที่แตกต่างกันมีนิดนึงงก็คคืออุณต้มี พลังใจและวินัยในการควบคุมตัวเองสูงมากว่าต้องตื่นมาเล่นนะครับอันนั้นแหละมีแค่นั้นเนะเพราะว่าบางทีพอเราไปถึงฟิตเนสอะคือถ้าเกิดเราขับรถมาถึงฟิตเนสแล้วอะยังไงยังไงเราก็คงเล่นอะใช่ไหมเพราะว่ามันมาถึงแล้วอะรู้สัตขับรถมาถึงแล้วแต่อันนี้มันมันต้องใช้พลังใจของตัวเองซึ่งมันมันง่ายมากเลยครับในตอนเช้าที่บางทีเราจะแบบง่วงอะนอนต่อดีกว่าะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้ผมก็คิดว่า อาจริงๆนะคืคุณคนทำฟิตเนสอย่าอย่าโกรธผมนะผมคิดว่าการไปฟิตเนสก็ไม่ได้ขนาดนั้นนอกจากคุณจะโอ้โหมีเทรนเนอร์ทาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนั้นก็ควรจะไปเล่นที่ฟิตเนสนะครับอ่ะคำถามที่ค้างอยู่น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตเข้ามาในส่วนเนื้อหาของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยต้องบอกว่าการเทรนนิ่งเนี่ยเป็นส่วนที่เราใช้จ่ายเงินกันค่อนข้างเยอะนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเก้าหล้านเหรียญเนี่ย คือไอ้ใช้จ่ายเยอะไม่เป็นไรหรอกนะฮะคือขอให้มันเวิร์กก็แล้วกันเนาะจริงๆการเทรนนิ่งเนี่ยต้องบอกว่าโตเยอะแม่นะครับปี2017เนี่ยนะฮะโตเทียบกับปี2016เอาในอเมริกานะ3นะานตแทบจะไม่มีธุรกิจไหนที่โตตัวเลขนี้เลยนะฮะคือคือหมายถึงว่าทานะั้งอินดัสทรีเนี่ยใหญ่มากคือคือโตเยอะแม่นะครับเพราะว่าผู้บริหารหรือตัวบริษัทเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แม่นะครับเราต้องการให้คนของเราเนี่ยเป็น uh, workforce ที่มีความสามารถมีความ competitive มากขึ้นนะครับ แล้วก็ความเชื่อหนึ่งก็คือว่าถ้าเราให้โอกาสคนเรียนรู้เนี่ยเขาจะอยู่กับเรามากขึ้น turnover rate mm hmm. ก็จะต่ำลง engagement mm hmm. ก็จะมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ก็ถูกต้องนี่ความเชื่อทั้งหมดนี้ก็ผม mm hmm. ผมคิดเ่าเรื่องที่ถูกต้องทีนี้ทำยังไงถึงจะไม่ over train over train mm hmm. นี่ก็เป็นเป็นศัพที่เราเจอบ่อยตอนออกกำลังกายนะครับ mm hmm. ก็คือการออกกำลังกายมากเกินไปซึ่งผมคิดว่าในการเทรนนิ hmm. ่งของบริษัทเนี่ยมันก็มีการ over train เหมือนกันนะฮะหรือว่าเทรนผิดจุดทีนี้เราจะทำยังไงให้เรามันาม่นใจว่าสิ่งที่เทรนไปนะครับเทรนให้กับ ทีมงานของเราไปเนี่ยนะฮะั้นบทความวันนี้เนี่ยก็จะมาจาก Harvard Business Review ชื่อ When Companies Should Invest in Training Their Employees and When They Should Not คือเมื่อไหร่ที่ควรจะลงทุนเมื่อไหร่ที่ควรจะไม่ลงทุนในเรื่อง training เพราะไม่ใช่ทุก training ที่ควรจะทำนะครับตัวอย่างเนี่ยเขาพูดถึงบริษัทเป็น financial service นะฮะขนาดใหญ่มากนะครับต้องการให้ให้ผู้เขียนเนี่ยไปเทรนเรื่องของ entrepreneurship คือให้ทำงานแบบ ลดไซโลลดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งความคาดหวังของบริษัทหรือผู้จ้างงานเนี่ยคือบอกว่าอยากจะให้กระบวนการในการตัดสินใจเนี่ยเ,เร็วขึ้นเราก็ให้ทีมงานพนักงานเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมารอ approval ตลอดเวลานะครับแต่ผู้เขียนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาได้ด้วยการเทรนนิ่งนะครับเพราะก่อนที่จะเทรนเนี่ยเราต้องรเราต้องไปหากันว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ย มันมันสามารถไอ้ปัญหาเท่าไหรจะแก้เนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยเทรนนิง่ง้ราอย่างในกรณีนี้เนี่ยแก้ปัญหาด้วยเทรน่งไม่ได้นะครับในในเคสนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ขาดสกิลคือ,ค,อคือการขาดสกิลไม่ไม่ได้เป็นต้นต่อของปัญหานี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปสืบแล้วเนี่ยคนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องเหล่านี้หนึ่ง กระบวนการในการตัดสินใจไม่แน่นอนนะครับไม่รู้ว่าหัวหน้าของแผนกไหนที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดกันแน่ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าองค์กรมันใหญ่มากนะฮะอันที่2คือทุกอย่างถูกร่วมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงหมดนะครับอันที่3คือเวลาพนักง,งานตัดสินใจไปแล้วเนี่ยไม่มีการไม่มีตัววัดอะวัดวัดวัดถูกผิดหรือหรือยังไงตัดสินใจแล้วได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะฮะสี่ก็คือไม่มีเทคโนโลยีในการ เคลื่อนย้ายข้อมูลที่เร็วพอ,จา,อจากที่ที่จากที่ที่มันอยู่ไปถึงคนที่ใช้ในการตัดสินใจดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยแก้ปัญหาด้วยการเทรนนิง่งเทรนเท่าไหร่ก็ไม่ต่างนะครับดีไม่ดีอาจจะหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันอาจจะแบ็คไฟขึ้นมาถึงถึงความรู้สึกที่ทาให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆโครงสร้างบริษัทเรามันแย่มากเลยว่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของ process flow ฮะต้องไปแก้ process ข้างในเทรนนิง่งช่วยอะไรแทบจะไม่ได้ นะครับดังนั้นเขาบอกว่าก่อนที่จะเทรนอะไรหรือก่อนที่จะวางแผนเทรนนิ่งอย่างเงี้ยผมเออ่เนี่ยพรุ่งนี้ผมมีคุยเรื่องวางแผนเทรนนิ่งของปีหน้าทั้งหมดเนี่ยครับก็มาพอดีเลยมันก็ต้องถามว่า1นนะครับเราเนี่ยเออ่เราเราเรา,เรามีซิสเต็มนะในการซัพพอร์ตบีฮีเวอร์ใหม่ที่เราอยากจะจะทำหรือยังคือการการเทรนนิ่งเนี่ยมันคือการเปลี่ยนบีฮีเวอร์อันหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามีเรามีเรามีซัพพอร์ตเรื่องนี้หรือยังนะครับ เราพูดเรื่องนี้ชัดเจนไหมนะครับข้อ2เราคอมมูนิเคชเรื่องไปยังนะครับข้อ3เราจัด p r พ o r ตี้ถูกหรือยังนะครับข้อ4เนี่ยเรามีเคอร์เจอร์ที่จะสปอร์ตเรื่องนี้ไหมเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับ Decision Dec Dec Making Process ของบริษัทนะครดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Decision Making Process บริษัทเนี่ยต้องทำให้ดีก่อนแล้วระบบก,การเทรนนิ่งเนี่ยมันถึงจะใส่เข้าไปได้นะครับคือ คือไม่ว่าจะเทรนไปไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดวัฒนธรรมองค์กรบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องถามถาม a p p รูเบจากคุณหน้าทุกๆขั้นตอนที่ฉันทํางานเนี่ยคุณเทรนไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยคือต้องมั่นใจก่อนว่าซิสเต็มของเราเนี่ยมันมันซัพพอร์ตซิสเต็มเวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันซัอร์ตวิธีคิดของการเทรนนิ่งแบบใหม่นะครับอันที่2องเทร,รนนิ่งจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทั้งองค์กรเนี่ยนะฮะตกลงกันหรือว่ามี ใช้คำว่าฉันทามติดีไหมว่าว่าเราจะเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยที่สุดผู้บริหารเนี่ยต้องต้องตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนบอกว่าเอ้ยเราจะเราจะเทรนนู่นเทรนนี่เทรนเทรนเรื่องมายด์เซตใหม่ๆเทรนเรื่องดีไซน์ thinking เทรนเรื่องอาจาวแต่ว่าเฮ้ยทุกอย่างที่เทรนมาเวลามา implement จริงมันไม่เกิดมันไม่เคยถูก implement จริงจริงขึ้นมาเลยคือทุกอย่างก็หายไปกับสายลมแบบนี้นะฮะแปลว่า organization เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยน จะเทรนคุณจะเทรนดีไซน์ thinking ส่งคนไปเรียนที่ Stanford ด s c h o o l ก็ไม่มีประโยชน์อะเพราะว่ากลับมามันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันต้องเริ่มต้นจากความดีไซน์ที่จะเปลี่ยนก่อนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเ,เทรนนิ่งจะต้องเป็นโซลูชันที่ตอบ strategic purpose คือปัญหานี้ต้องถูกแก้ด้วยเทรนนิ่งไม่ใช่ทุกปัญหาบนโลกใบน,นี้จะถูกแก้ได้ด้วยได้ด้วย,ได,ดวยได้ด้วยเทรนนิ่งนะครับคือเทรนนิ่งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นต้องเป็นเขาเรียกว่าส่วนสำคัญ ของกระบวนการในการแก้ปัญหานี้นะฮะอย่าให้การเทรนนิ่งเนี่ยเป็นเพียงแค่เออมันต้องมียกตัวอย่างเช่นเขาในตัวอย่างนี้เขาบอกว่ามีบริษัทหนึ่งเนี่ยทำ company wide training เน่ะเป็น mindfulness shop นะครับเพื่อลดความเครียดของการทำงานพนักงานนะซึ่งซึ่ง,งก็เทรนกันไปเสียเงินมามา,มากมายนะปรากฏว่าเอาคนมานั่งสมาธินะครับปรากฏว่าพนักงานไม่ได้เครียดน้อยลงเหตุผลก็เพราะว่า,วาความเครียดมันมัน,ม,นมันมีต้นตอที่ลึกซึ้งกว่านั้น แต่ว่าคนที่จะเทรนเนี่ยเหมือนเหมือนคิดว่าวิธีนี้จะจะจะ,จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแก้ปัญหาเรื่องความเครียดทุกเรื่องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมีต้นต่อที่ที่มากกว่าน,นั้นในที่สุดเขาก็เลยต้องกลับมาดูจริงๆว่าปัญหานีมนกกนน้มันถูกแก้ด้วยเทรนนิ่งหรือเปล่าปรากฏว่าปัญหาเนี่ยมันถูกแก้ไม่ได้ด้วยเทรนนิ่งมันถูกแก้ด้วย work f o process นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้สอนเราว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะ คือคุณจะเป็นคนที่ออกแบบเทรนนิ่งหรือว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกเทรนหรือไปนี่นะครับหรือสมมติคุณอยากจะไปเทรนเรื่องนี้เนี่ยคุณจะต้องตอบ3คําถามให้ได้ก่อนว่า1เทรนเสร็จแล้วเนี่ยองกรเรามี support ของการที่จะเอาเรื่องนี้มาใช้จริงไหมสององกรเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังนะครับแล้วก็3เนี่ยการเทรนนิ่งนี่คือคําตอบที่ถูกต้องใช่ไหมถ้าเกิดคุณเช็ค1 2 3เป็น yes หมดเนี่ยคุณก็ออกแบบเทรนนิ่งนนี้ได้ถ้าคุณอยากไปเทรนอันไหนถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่อยากจะออกไปเทรนเนี่ย คุณเช็คหนึ่งสองสามข้อนี้ได้สามารถอธิบายกับ HR สามารถอธิบายกับหัวหน้าคุณได้คุณก็สมควรได้รับการออกไปเทรนในขณะที่ถ้าหากคุณเป็นหัวหน้าแผนกคุณจะต้องดีไซน์เรื่องเทรนนิ่งโปรแกรมให้กับลูกน้องคุณน้อนควรจะต้องเช็คหนึ่งสองสามันนี้เช่นกันว่าเฮ้ยมันเข้าค่ายทีเรียหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ก็น่าจะได้ไอเดียไปประมาณหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมตอบคำถามที่ค้างอยู่ครบถ้วนแล้วนะครับส่วนอันไหนที่เป็นคำถามที่ ที่ท,ที่มันยาวนิดหนึ่งซึ่งผมก็ได้ตอบไปในอินบ็อกซ์แล้วเนี่ยนะครับว่าอาจจะขออนุญาตไปทําเป็นพอดแคสต์ให้หนึ่งตอนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนอย่างเช่นเปิดธุรกิจใหม่ทํายังไงต้องต้องคอนเซิร์นเรื่องอะไรนี้มีคนถามเยอะแล้วกันหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้ผมเล่าเรื่องไทม์บ็อกซิ่งละเอียดขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาทําให้สักวันหนึ่งแหละในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมิชชั่นจุนวุลพอดแคสต์แล้วก็มาเรสขอกครับนนคคครับสสวสดี